นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่25 กรกฎาคม 2560อยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand เช่นเคยนะคะมาย้ำทุกครั้งเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการรับชมนะคะหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถรับชมได้นะคะก็เผื่อ Facebook เขามีปัญหางอแงเกเรเราก็มีช่องทางอื่นได้นะคะไม่จำเป็นต้องชมผ่านทางแฟนเพจเท่านั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.channel8thailand.com นั่นช่องทางที่1ช่องทางที่2ค่ะแอปพลิเคชันดูกันทุกวันนะปอมว่าเขาไปดาวน์โหลดมาซะเถอะเป็น HD ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ค่ะเลข8เป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะอุปกรณ์ Roku TV จะเป็นตัว USB นะคะเสียบเข้ากับทางด้านของช่อง HDMI ที่จอทีวีของคุณผู้ชมเปิดเน็ตถ้าเกิดคุณผู้ชมลงทะเบียนแล้วก็ดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะข่าวมีทั้งนั้นข่าวต่างประเทศมีทุกประเทศมีหลายประเทศเลยเลือกได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็ Reuters ก็มีนะคะ Bloomberg ก็มี CNBC ก็มีนะHBO หนังก็มีนะคะ Netflix ก็มีค่ะคุณผู้ชมสามารถดู YouTube ผ่านทางช่องทางนี้ได้นะคะเพียงแค่กดจากโทรศัพท์ยิงขึ้นจอแล้วโทรศัพท์คุณผู้ชมจะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าหน้าจอปิดเปลืองแบตนู่นนี่นั่นนะคะก็ดูได้ผ่านทางตัวRoku TVนะคะ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกหนังซีรีส์ต่างๆดูได้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญช่องไทยทีวีดิจิตอลดูได้ทุกช่องค่ะไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องพึ่งช่างเป็นอุปกรณ์แบบ DIY แล้วคุณผู้ชมสามารถพกพาไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศขอให้มีเน็ตอ่ะนะแล้วก็มีทีวีที่มันมีช่อง HDMI ก็จบแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นนะคะการส่งข้อความตอนนี้ขอมีแค่ในแฟนเพจเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็ส่งเข้ามาได้อย่าลืมว่ากดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะเราเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆถ้าเราแบบไปโพสแล้วเราโดดเดี่ยวเดียวดายแปลว่าผิดนะคะต้องกดลิงก์แล้วก็เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะก็ปอมก็จะเห็นจากตรงนั้นนะคะหรือว่าในอินบ็อกซ์ปอมก็จะไม่เห็นนะเพราะว่าปอมจัดรายการปอมจะไม่กดไปที่อื่นนะคะไม่งั้นจะไม่เห็นคอมเมนต์ของท่านอื่นๆที่โพสต์เข้ามาใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะคะระหว่างไลฟ์อยู่นะครบทุกช่องทางแล้วนะคะคุณผู้ชมมาที่เรื่องของเรากันเรื่องของการลงทุนนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดมาได้3จุดเศษๆด้วยกันนะคะปิดดัชนีที่ 1,576.73 จุดค่ะก็ถึงมันจะบวกได้แต่คุณผู้ชมดูสิมันขึ้นไป1580มันเนี่ยมา3วันแล้วนะอยู่อย่างเงี้ย1579 1578 1580ชนอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ได้แค่นี้กรอบแคบๆมากๆเลยนะคะมันเป็นอย่างนี้มานานละนะเดี๋ยววันนี้รอรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อส่วนภาพของตลาดหุ้นโลกนะมาดูกันเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดาวโจนส์นะคะติดลบไป 0.31% S&P 500ติดลบไป 0.11% แล้วก็ Nasdaq บวกไป 0.36% มาดูกรณีของดาวโจนส์ค่ะก็ได้รับแรงกดดันนะคะจากกลุ่มประกันสุขภาพนี่แหละค่ะถูกฉุดลงมาหลังจากที่ทางด้านของ UBS นะคะมีปรับลดอันดับความน่าลงทุนของกลุ่มนี้ลงหลังจากที่ผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยออกมาน่าผิดหวังนะคะในขณะที่ Nasdaq เองเนี่ยทุบสถิติเป็นประวัติการณ์เนื่องจากว่าผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีออกมาดีนะคะก็แล้วแต่กลุ่มนะสลับกันไปสลับกันมานะคะทีนี้มาดูกันต่อทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นเปิดมาก็ติดลบไปแล้วนะติดลบไป 0.12% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.21% ห่างเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.05% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.08% นะคะแล้วก็ข้ามาที่คอสปีเกาหลีใต้ค่ะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.1
0.16% อินโดนีเซียติดลบไป 0.08% นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์บวกไป 0.4% ยังคลาเคล้ากันอยู่นะคุณผู้ชมสเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.33% อ่ะทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังจากที่ลงดิ่งแดงดิ่งแดงเมื่อวันศุกร์นะเมื่อวันจันทร์ขยับขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะคงจะจำกันได้ว่าเมื่อคืนนี้เขามีการประชุมของกลุ่มโอเปกแล้วก็นอนโอเปกนะจะตกลงกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการลดกำลังการผลิตก็ล่าสุดซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งเป็นพี่ใหญ่เนี่ยของกลุ่มโอเปกนะคะก็ออกมาให้คำมั่นสัญญาบอกว่าจะลดการส่งออกนะคะแล้วก็จำกัดการผลิตที่ 6.6 ล้านบาทต่อวันนะส่วนไนจีเรียคนจำกันได้มันมีอยู่2ประเทศที่ยังไม่ทำตามสัญญาคือไนจีเรียกับลิเบียไนจีเรียเขาออกมาบอกนะเขาสัญญาว่าจะร่วมในเรื่องของการลดกำลังการผลิตของเขาถ้ากำลังการผลิตของเขาเนี่ยไปแตะ 1.8 ล้านบาร์เรลคือแตะปุ๊บก็จะไม่ให้เกินก็จะลดลงมานะคะนี่ก็เป็นภาพของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ส่วนค่าเงินบาทที่แบบเรากังวลกันอยู่มันแข็งมันยังแข็งเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่ลงไปมากกว่านี้เนาะตอนนี้33.43ต่างต่อดอลลาร์สหรัฐทองคำเมื่อคืนนี้เป็นการย่อลงเล็กน้อยหลังจากที่ขึ้นมันทุกวันเลยเมื่อวานลงบ้างอะไรบ้างนะ1,254.30 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นมานะคะทีนี้มาดูกันต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะแคบเหลือเกินแหว่งตัวแคบมาหลายวันเป็นเดือนๆละเมื่อวานก็พอ1580ก็หยุดแค่นั้นแล้วก็ลงมาวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะเสียงพี่ปุ๋ยดังมากเราหูแตกอีกละรีเดี๋ยวให้เขารีนิดนึงนะคะพี่ปุ๋ยวันนี้ยังไงต่อดีคะเมื่อกี้เล่าคร่าวๆไปแล้วปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นโอเปกก็ประชุมแล้วน้ำมันก็ขึ้นมาอันนิดนึงตลาดก็คิดว่าก็น่าจะแกว่งแคบเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าให้น้ำหนักไปในทางบวกนะคะแกว่งแคบก็คือในช่วงนี้แหละเพราะว่าแต่ละคนก็จับตาดูผลประกอบการกันของแต่ละประเทศเพราะฝั่งอเมริกาเขาก็มีคาดการผลประกอบการด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรของอเมริกาก็ค่อนข้างออกมาดีกว่าคาดไอ้ครั้นไปดึงเม็ดเงินจากเขามาอยู่ที่เอเชียเลยก็อาจจะลำบากหน่อยนะคะก็เลยมองว่าหลังคือในช่วงผลประกอบการเนี่ยแล้วก็หลังจากผ่านผลประกอบการพี่ก็ยังมองว่าตลาดยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นแล้วก็โฟลว์ไหลเข้านะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่เรียนว่าบ้านเขาก็มีประกาศกำไรเหมือนกันก็ยังไม่นับว่าคืนนี้2คืนนี้ค่ะก็จะมีการประชุมนะทำตามธรรมเนียมโฟลว์ก็ยังไม่ไปไหนยังดูก่อนลักษณะนี้มากกว่านะคะแต่ว่าผลประกอบการบ้านเราอ่ะสุดท้ายก็ต้องกลับมาโฟกัสที่กำไรละค่ะเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศก็เท่านั้นละมาไปเป็นผลกระทบชั่วคราวเนาะสุดท้ายก็มาดูที่กำไรในบ้านเราทีนี้เท่าที่ประกาศออกมาเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วแย่มากหรือแย่กว่าคาดนะคะอย่างกลุ่มแบงก์ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์เราคาดแล้วก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดถ้าจะมีแบงก์ที่น่าผิดหวังคือกำไรออกมาแล้วต่ำมากเลยอย่างคือแบงก์กรุงไทยเนี่ยแต่ว่าก็อธิบายได้แล้วก็ข้อดีก็คือว่าก่อนหน้าที่จะประกาศงบเนี่ยผู้บริหารออกมาบอกก่อนคือเริ่มเตือนก่อนว่ากำไรออกมาเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเขาจะมีการตั้งสำรองแล้วก็ตั้งจริงๆแล้วก็เป็นการตั้งสำรองแบบก่อนหักประกันด้วยคือตั้ง 100% แล้วก่อนหักประกันเลยคอนเซอร์เวทีฟสุดๆก็เลยทำให้มีรายการตั้งสำรองขึ้นมาเยอะมากกำไรก็เลยน้อยลงอย่างที่เห็นแต่ปรากฏว่าสังเกตว่าราคาหุ้นก็ไม่ได้ปรับลงมากมายเพราะว่าได้มีการเตือนก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ยังคงเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมค่ะก็ยังมอง1570นะคะ1570แล้วก็1577โอเคยังลงมาหน่อยนึงหย่อนลงมาแต่ถ้าหลุด70นะคะอันต่อไปที่จะไปมองก็65ค่ะคิดว่าถ้าในช่วงระหว่างกำลังประกาศผลประกอบการเนี่ยไม่น่าจะหลุดต่ำไปกว่า1565โอเคทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัวไหนคะพี่ปุ๋ย
วันนี้แนะนำไอเทลดีกว่าค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นวอลุ่มเริ่มมาละแล้วก็หุ้นเนี่ยขยับลงมาในช่วงหลายวันก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวานเนี่ยพอวอลุ่มมาราคาหุ้นก็เริ่มรีบาวตอนปลายตลาดนะคะประเด็นที่เลือกไอเทลคือไอเทลเป็นตัวที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ากำไรเนี่ยจะฟื้นตัวดีเลยอะค่ะจากไตรมาส1เนี่ยจะโตได้สัก 30% ได้นะคะคือเขามีรายได้ที่เป็นค่าเช่าเนี่ยเยอะ2คือ2ใน3ส่วนเนี่ยเป็นรายได้ค่าเช่าอันนี้ก็เช่าขึ้นมาเรื่อยๆเป็นงานที่เช่าโครงข่ายอันที่1อีกอันก็คือเช่า data center ส่วนที่เป็นงานรับเหมาเนี่ยอันนี้เป็นงานแบบว่าหน้าฝนก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไตรมาส2แต่พอดีว่าไอ้รายได้2ใน3ส่วนเนี่ยมันเข้ามาดีเต็มที่ก็เลยทำให้กำไรเนี่ยน่าจะโตดีแล้วก็ยังมีปัจจัยหนุนระยะสั้นๆก็คือเรื่องของการประมูลติดตั้งเน็ตชายขอบเนี่ยอย่างวันนี้เมื่อวานวันนี้ก็จะได้ยินเรื่องของการติดตั้งเน็ตชายขอบนะคะที่ไอเทลเขาผ่านคุณสมบัติไป2โซนคือรัฐบาลเนี่ยแบ่งออกมาเป็น4โซนให้มีการประมูลตัวไอเทลเนี่ยผ่านเรื่องคุณสมบัติไปละ2โซนใน4โซนนะคะก็รอที่จะมีการจัดประมูลในครั้งถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เก็งกำไรได้ระยะสั้นๆแต่ถึงไม่ได้งานนี้ก็ไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่าเดิมละแบ็กหลอกเขาก็มีเติมเข้ามาเรื่อยๆต่อเนื่องมีงานเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ PE ปีนี้ค่ะน่าจะเหลือสักประมาณ28เท่าเพราะมองว่ากำไรปีนี้โตดีมากนะคะ PE ก็น่าจะเหลือสัก28เท่าซึ่งไปดูค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีของ SYMC Symphony เนี่ยทำคล้ายๆกันซิมโฟนีเขาเทรดที่30เท่าก็ต้องบอกว่า iTel เนี่ยเป็น PE ที่ถูกกว่ากำไรก็โตดีกว่านะคะ potential คือศักยภาพในปีหน้าก็ยังโตดีก็เลยชอบ iTel ราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เราทำไว้7บาทค่ะค่ะตอนนี้เมื่อวานนี้5บาท40ที่เป็นราคาปิดนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะพี่ปุ๋ยตรงนี้เลยอะค่ะเพิ่งขยับมาพ้นแนวต้านนิดๆนะคะก็จะกลายเป็นแนวรับที่5บาท40นะคะส่วนถ้ามองในระดับถัดไปก็แถวๆสักประมาณ5บาท8 5บาท7 5บาท8ที่เป็นไฮนี่ก็ยังได้อะค่ะโอเคเพราะเตรียมจะเปิด5บาท40สำหรับตัว iTel วันนี้นะคะตัวนี้เหมาะสำหรับลงทุนได้ไหมคะพี่ปุ๋ยลงทุนได้ตัวนี้ลงทุนได้เพราะว่ากำไรปีนี้เราทำไว้ว่าโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอดีว่าปีที่แล้วฐานกำไรต่ำอะค่ะทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นการลงทุนสร้างในปีที่แล้วก็จะใช้เงินลงทุนใช้รายได้ยังไม่ได้เข้าเท่าไหร่ปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ลงทุนแล้วคือลงทุนน้อยละแล้วก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวเพราะนั้นกำไรก็ถึงได้โตเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์พอปีหน้าเนี่ยถ้ามีไทยแลนด์ 4.0 เศรษฐกิจเติบโตมีการใช้ dataใช้ data center อะไรพวกนี้ยังไงก็ต้องใช้คือเขาเป็นต้นน้ำมากเลยของการสื่อสารนะคะปีหน้าก็ยังโตได้ดีอยู่ดีค่ะก็อาจจะแบบค่อยๆทยอยสะสมไปก็ได้นะคะถ้าเกิดกำไรฟังดูดีขนาดนี้นะคะทีนี้อีก1อัน 5S50 U17 นะคะพี่ปุ๋ยมองยังไงคะโอ้คุณปอมพี่ขอโทษพี่ไม่มีไลเซนส์อันนี้ก็เลยไม่สามารถ okay, จะวิเคราะห์ชัดงั้นได้ลืมขออภัยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขอมาคุยกับคุณผู้ชมก่อนนะคะสำหรับเช้าวันนี้ที่เข้ากันเข้ามานะคะทักทายกันนะคุณกิ่งแก้วท่านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณทาซานนะคะคุณเปิดโลกมงคลคุณเปิดโลกมงคลนี่เขาชอบพี่ปุ๋ยมากเลยนะขอบคุณค่ะนี่เขาแบบเรียกว่าเป็นบรมครูอาจารย์จิตราอะไรนะคะไม่บังอาจโอ้พี่ปุ๋ยก็ประสบการณ์ยาวนานนะรู้จักกันมาตั้งแต่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆเลยนะเนี่ยคุณเบนสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยนะคะบอกว่าอังคารสดชื่นอากาศน่านอนนะวันนี้คุณมนทนสวัสดีค่ะคุณแจนวรวรรณนะคะคุณดวงเลิฟคิงสวัสดีตอนเช้าคุณนริศบอกว่าคุณปอมเขียวสักทีเมื่อวานก็เขียวเนาะแต่ยังไม่ขจีคุณวรวรรณคุณแจนวรวรรณบอกว่าสวัสดีนะคะพี่ปุ๋ยคุณเอพิมสิริก็บอกสวัสดีค่ะคุณปอมคุณปุ๋ยนะคะแล้วก็ยังมีคุณนุชรีบอกว่าตอนนี้สมุทรปราการฝนตกแล้วแถวนี้ยังไม่ตกครึ้มมากเลยค่ะแถวนี้แถวเกษตรนะคะแถวมอเกษตรคุณอั้งลิ้มนะคะสวัสดีค่ะคุณจริยาสวัสดีค่ะแล้วก็คุณหลุยคอมซ่านะคะเดี๋ยวมีอยู่ท่านหนึ่งคุณเบนซ์เนี่ยชื่อหุ้นเนี่ย
จะบอกคุณผู้ชมว่าช่วยพิมพ์ชื่อหุ้นให้แบบเป๊ะๆนิดนึงนะเพื่อบางทีเนี่ยปอมอาจจะไม่รู้บางตัวแต่เพอเอิญยังรู้อยู่ ก็บอกไว้ก่อนช่วยพิมพ์ให้ถูกๆนิดนึงถ้าเป็นไปได้ขอตัวพิมพ์ใหญ่เพราะบางทีสายตามันกวาดไปไงอย่างตัวบางทีอ่ะอย่าง LDC อย่างเงี้ยปอมก็จะพิมพ์พอเราเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กมาปอมก็ยังไม่ได้ใช้สมองนะคือจดไปก่อนไงมาดูอ้าว IDC ตัวอะไรเนี่ยมันคือ LDC นะยังไงรบกวนช่วยสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะครั้งหน้าเนาะยังมีคุณศิวัฒน์นะคะคุณมัทรสนะคะแล้วก็คุณจันทนามาทีนี้เรามาตอบคำถามกันเลยแล้วกันนะคะพี่ปุ๋ยอ้อเดี๋ยวย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมเวลาส่งคำถามอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะแล้วก็ค่อยส่งถ้าไม่เห็นของเพื่อนๆแสดงว่าส่งผิดปอมจะไม่เห็นนะคะคือเมื่อกี้เห็นมีบางท่านส่งข้างนอกอ่ะคือมันจะไม่ขึ้นข้อความมาให้มันแค่บอกว่ามีท่านเนี้ยส่งมาคือปอมก็ไม่ว่างกดแล้วตอนนี้นะคะยังไงรบกวนส่งมาอีกครั้งนึงสำหรับท่านที่ส่งข้างนอกนะคะมาตอบคำถามกันเลยนะคะพี่ปุ๋ยโฮมโปรค่ะค่ะโฮมโปรต้นทุน9.90 บาทตอนนี้9.50 บาทยังประกาศงบเมื่อเช้าเลยค่ะคุณฟอมกำไรก็เป็นไปตามคาดคือแผ่วเนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่ากำไรในไตรมาส2ของค้าปลีกทุกตัวเลยนะคะกำไรจะไม่ค่อยดีเพราะว่ากำลังซื้อก็อ่อนแออยู่แล้วอย่างที่เราก็ไปซื้อของแล้วก็ได้ยินพ่อค้าแม่ขายเนาะบ่นกันนะแล้วก็บวกกับว่าหน้าฝนก็มาเร็วด้วยอะค่ะโฮมโปรก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเซมโซเซลถ้าเราไปดูเซมโซเซลเนี่ยปรากฏว่าติดลบเยอะกว่าที่นักวิเคราะห์คาดคือลดลงไป 5% year on year แต่ว่าเขาพยายามลดคอสพยายามทำตัวให้ผอมมากเลยกำไรเลยยังโตยังใช้ได้อยู่ระยะยาวๆ ยังดีสำหรับตัวโฮมโปรนะคะเพียงแต่ว่าไตรมาสเนี้ยกับประกาศกำไรออกมาไม่ค่อยดีไตรมาสหน้าเจอหน้าฝนเข้าไปอีกคือไตรมาส3เนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อต้องเป็นลักษณะซื้อสะสมแล้วก็ซื้อเพื่อที่จะถือรับเงินปันผลมากกว่าแต่ว่าถ้าจะเอาเก็งกำไรอะไรกันสั้นๆโฮมโปรไม่มีลักษณะนี้นะคะถ้าเพราะนั้นเนี่ยกำไรออกมาไม่ค่อยได้ทรงสวยมากนักเนี่ยเราก็จะต่อราคาหน่อยถ้าจะซื้อแถวซื้อประมาณสัก9บาทต้นๆ9บาท30 9บาท20 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือค่ะคือต้นทุนเขามีอยู่9บาท90อะค่ะพี่ปุ๋ยอ๋อถ้าต้นทุนมีอยู่อันนี้ตรงนี้ก็ไม่แนะนำให้ถัวอยู่ดีอะค่ะเพราะว่ามันเงินจะจมแล้วก็มันจะอืดเพราะว่าไม่ได้มีคาตาลิสอะไรสั้นๆถือแล้วก็รอรับปันผลไปเขาจ่ายปันผลที่ได้สม่ำเสมอปีละ2ครั้งค่ะโอเคงั้นอดทนถือไปก่อนเนาะนะคะพื้นฐาน10.80 บาทค่ะคุณโอเคพื้นฐานนะ10.80 บาทอ่ะซิฟโก้ค่ะเสาเข็มเจาะซิฟโก้โอ้ดีมากค่ะยังไม่มีอันนี้เป็นจังหวะเลยเพราะว่าราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามองไว้ประมาณสัก16.60 บาทแต่เป็นปีหน้านะเพราะว่าปีนี้เนี่ยกำไรเข้าไม่ทันงานที่เราเห็นประมูลเนี่ยจะไปอยู่สักปลายปีแล้วต่อเนื่องปีหน้าทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยลงกำลังดีเลยเราก็รอดูวันนี้ถ้าลงไปอีกเนี่ยต่ำกว่า14เนี่ยถือว่าน่าสนใจละสัก13.80 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำสะสมแล้วก็ถือยาวเลยสำหรับซิสโก้13.80 บาทรับนะคะแล้วก็สะสมไปค่ะซูเปอร์ค่ะตัวนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท 29คุณผู้ชมอาจจะเห็นข่าวว่าจะตั้งอินฟราสตรักเจอร์ฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทำให้ราคาหุ้นเมื่อวานก็เริ่มมีการกระเตื้องวันนี้ก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งอีกก็ต้องบอกว่าการขายโรงไฟฟ้าไปเข้าอินฟราสตรักเจอร์ฟันเนี่ยมันคือขายรายได้ในอนาคตออกไปอ่ะคุณปอมเพราะนั้นตัวบริษัทเองพี่กำลังมองว่าคนที่น่าสนใจกว่าคือตัวลูกตัว Infrastructure Fund นั้นน่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีรายได้มีกำไรตรงๆแต่ตัวแม่นี่อย่างซูเปอร์เนี่ยก็จะเข้าไปถือแค่บางส่วนอย่างมากก็1/3เท่านั้นเองแล้วก็รอรับปันผลของลูกมานะคะลูกกับน่าสนใจกว่าทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยคิดว่ายังอยู่ในจังหวะรีบาวพอดีมีข่าวดีเข้ามาก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวไปต่อได้สักประมาณบาท 30 บาท 40 บาท 35 บาท 40เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์รีบาวได้ค่ะค่ะมันเตรียมจะเปิดบาท30เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะรับก็คงได้แค่บาท30แล้วก็ไปบาท35ก่อนค่ะประมาณบาท35หรืออย่างไกลๆเนี่ยก็ประมาณบาท40อะค่ะแต่ถ้าถือลงทุนเนี่ยไม่แนะนำแค่รีบาวเล่นรีบาวโอเคเล่นแค่แบบเทคนิคสั้นๆเท่านั้นเองเนาะค่ะลองดูนะคะคุณผู้ชมชาญอิสระวอลเลนต์1CI อ้าวไม่มีเดี๋ยวก่อน CI อ่ะทำไมมันไม่ขึ้นให้ CI Wallet 1โอเคมาละCI Wallet 1ยังไม่มีค่ะตอนนี้61สตางค์จะรับดีไหมคะ
อาจจะเห็นว่าช่วงนี้ตัวเล็กๆนี่เลยกลายมาเล่นเป็นวอร์เรนต์กันหมดนะคะก็61สตางค์เตรียมจะเปิด61ตังค์ด้วยค่ะพอได้แต่ว่าก็จะติดอยู่ตรง65นะคะเอาเป็นสัก 2-3 ช่องอะออกพอเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เนาะดูตัวแม่ดูเสี่ยงตัวแม่ถ้าเทียบกับตัวแม่ก็ไซด์เวย์นะคะเนี่ยใช่ค่ะตัวแม่ก็ไซด์เวย์ออกข้างๆทรงๆแล้วอาจจะมีลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อแบบต้องรับความเสี่ยงได้นะคะ61ซื้อเนี่ยแล้วก็ประมาณช่อง2ช่องออกอะค่ะคงไปไม่ถึง65คนตั้งขายเยอะเชียว65กับ66สตางค์อะค่ะอาจจะได้สักประมาณ63ตังค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นเร็วๆเนาะอ่ะต่อมา Mbex ค่ะ Multibex ต้นทุน5บาท40ค่ะMBAX เป็นตัวที่ชอบเลยคุณณัฐพลบอกดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ปันผลดีมากยิดดีวิเดนยิวปีละ 8% กว่าแต่มีข้อเสียนิดเดียวแล้วเป็นเรื่องเซนติเมนต์ก็เรื่องบาทแข็งเพราะว่าเขาส่งออกหมดเลย 100% แต่อย่าลืมว่าตัวเม็ดพลาสติกที่เขานำเข้ามาทำถุงบล็อกก็นำเข้านะคะก็นำเข้าจากต่างประเทศเพราะนั้นมันก็ natural hedge แต่เวลาคนดูผิวเผินเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ๊ยส่งออกไม่เอาแล้วดีกว่าหุ้นส่งออกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะค่ะก็ตัว Multibag เนี่ยสรุปว่ายังชอบเหมือนเดิมนะคะราคาพื้นฐานก็ยังมอง 6.50 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆพอมีบาทแข็งและบาทเนี่ยเรายังมองว่าแข็งต่อเนื่องด้วยก็จะเป็นแค่ sentiment ที่กดดันตัวราคาหุ้นค่ะค่ะอย่างนี้สมมติถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีฟังแล้วก็อยากรับบ้างมันก็น่าจะเป็นโอกาสเนาะน่าจะเป็นโอกาสเลยเพราะว่าที่ราคา5บาทสลึงเนี่ยคุณปอมดีวิเดนด์ยิลด์ตกประมาณเกือบ 8% ได้นะคะก็สภาพคล่องของหุ้นเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าลำพังเจ้าของถือก็ 6-70% แล้วในเครือในกลุ่มนะคะในครอบครัวแล้วก็บวกกับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะถือกอดอย่างเงี้ยค่ะ liquidity ในตลาดน่าจะแบบน้อยมากอะค่ะถ้างั้นถือกอดบ้างดีกว่าไหมอะก็ดีแล้วก็จัดไปเป็นหุ้นปันผลไปเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าจะเทรดกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหาจังหวะได้ไม่เหมือนเมื่อตอนก่อนหน้านี้ละที่แบบซื้อ5บาทขึ้นไป6บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะหุ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นผลประกอบการเขาไปเรื่อยๆไม่หวือหวาทุกวันนี้ก็ทำกำลังการผลิตก็พอประมาณเนี้ยคือรับออเดอร์ลูกค้าก็รับได้เท่านี้ค่ะไปเรื่อยๆจะเปิดดีเดนยิวค่ะจะเปิด5บาท25ก็ถือเป็นโอกาสที่เข้าไปรับได้เนาะมันอยู่เส้น200วันพอดีอะค่ะก็น่าจะตรงนี้แหละเป็นแนวรับนะคะเงินปันผลคาดเอาไว้ประมาณสัก40สตางค์อะค่ะต่อปีเทียบราคาตรงนี้ก็8% เกือบ 8% ถ้าเกิดเจ้าของเขาถือก่อนแล้วก็การเคลื่อนไหวราคาไม่ค่อยหวือหวาก็ถือว่าเป็นที่ฝากเงินแล้วกันใช่ค่ะความฝากไปแล้วนะฟังดูเราก็ต้องแบบมีให้มันได้หัวปันผลตั้งแต่เปอร์เซ็นต์เนาะไม่ธรรมดา AAV ค่ะ6บาท40ต้นทุน AAV ถ้างั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ Multibag ถ้างั้นต้นทุน5บาท40ก็ถือไปเถอะเนาะใช่ค่ะราคาพื้นฐาน6บาท50ค่ะAAV 6บาท40ค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้6บาท25ราคาพื้นฐานเนี่ย6บาท80นะคะก็ยังถือได้แต่ว่าราคาหุ้นถ้าดูนะก็แกว่งออกข้างๆยังไม่มีอะไรอาจจะด้วยว่าไตรมาส 2-3 เป็นโลซีซันของสายการบินแต่ว่าไตรมาส 2-3 ที่เป็นโลซีซันเนี่ยเป็นโลซีซันที่ดีเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะเชียวแล้วก็ชาวจีนที่ก่อนหน้านี้มีการเราคุยกันเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญมีการพยายามจำกัดทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าทำให้คนจีนที่เข้ามาเที่ยวใหม่รอบหลังเนี่ยกลายเป็นคนจีนที่ใช้จ่ายสตางค์เยอะเป็นนักท่องเที่ยวมีคุณภาพอย่างนั้นละค่ะ เพราะฉะนั้นหุ้นอย่างขออนุญาตพูดเลยไปถึงบิวตี้ก็จะได้รับผลดีตรงนี้ด้วยใช่ใช่เพราะว่าคนจีนชอบบิวตี้มากใช่ก็เลยกลายเป็นว่ายอดซื้อเนี่ยผู้บริหารบอกว่ายอดซื้อเนี่ยกลับซื้อเยอะไปกว่าเดิมก็เป็นคนเดิมอ่ะหมายถึงว่าเป็นชาวจีนเดิมเนี่ยแหละค่ะแต่กลับซื้อเยอะไปกว่าเดิมเพราะว่าทัวร์ศูนย์เหรียญตอนนั้นที่เขามาเขาก็ซื้อบ้างอะไรบ้างแต่พอตอนนี้พวกนั้นไม่ได้มาความต้องการก็ยังมีอยู่ก็เลยต้องคนที่มีตังก็เลยต้องซื้อเพิ่มขึ้น
ก็ใช้จ่ายหนักมือขึ้นแต่ว่าดิวตี้พอดีที่ลงเนี่ยเพราะว่าติดแนวต้านไฮเดิมเขาทำไว้11.20 11.30อะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยดีเลยรอให้เขาชะลอลงมาแล้วซื้อต้องขอโทษคุณผู้ถามเพราะว่าถามถึง AAV เลยไปอันนี้ AAV เนี่ยยังได้อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นลักษณะสะสมซื้อสะสมคือต้นทุนเขา6.40อะค่ะพี่อ๋อ6.40ไม่เป็นไรสะสมได้ไม่ซื้อละเรารอเรารอค่ะแล้วต้านเท่าไหร่คะ6.45ค่ะเป็นแนวต้าน6.45หรือ6.50แถวๆนี้ค่ะแล้วก็อาจจะใช้เวลาหน่อยค่ะอาจจะใช้เวลาหน่อยเรายังมอง6.80นะคะน่าจะมีโอกาสโอเคไหนๆก็คุยถึงบิวตี้แล้วอยากจะรับบ้างฟังพี่ปุ๋ยบอกแล้วรอแถวๆสักประมาณ11ถ้าได้ต่ำกว่า11จะดีมากเลย10.80 10.70อย่างเงี้ยค่ะมันจะลงมาให้เลยป่ะเนี่ยไม่รู้ก็แต่ว่าถ้า11บาทก็งั้นทยอยแล้วกันเนาะค่อยๆแบ่งเป็นไม้ๆไปเนาะค่ะเพราะไม่รู้11บาทจะหลุดมั้ยค่ะถ้า11บาทหลุดก็ดีถ้าแนวต้านใกล้ๆเนี่ย11.4 แค่ใช่11.3 11.4 ที่เคยทำไฮไว้อ่ะได้แต่ถ้าดูพื้นฐานนี่เรามองไกลกว่านั้นค่ะเรามอง12.60โอ้โอเคขอแค่ทะลุไฮเดิม11.3 11.4 ไปได้เนี่ยนะคะก็10ก็ประมาณนั้นนะไฮเดิมก่อนหน้านั้นก็12.6 อ่ะค่ะ12.60ไปได้ต่อโอเคซิฟโก้ถามแล้วนะคะรับ 13.80 นะคะสะสมค่ะเน้นทยอยสะสมนะคะให้แฟร์ไว้ที่16.60ค่ะแล้วก็อีกท่านคุณใบตองซุปเปอร์ถามไปแล้วนะก็เนี่ยแนวต้านอยู่ได้นิดเดียว35.40 ประมาณนี้ค่ะแต่ก็รอดูหน้างานอีกทีนึงเนาะไทยออยค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้83.25ไทยออยรอยอดเยอะๆจะปลอดภัยกว่าสักประมาณ80-81ดีกว่าคุณปอมเพราะว่าที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นเกินกลุ่มลงกันขึ้นเกินค่าการกลั่น มาเร็วมากแล้วเราไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าไตรมาส2ก็จะมีสต็อกลอสนะคะทุกโรงกลั่นเนี่ยจะมีสต็อกลอสเพราะว่าราคาน้ำมันปิดที่สิ้นไตรมาสสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยต่ำกว่าไตรมาส1เยอะมากค่ะก็ระวังกำไรในไตรมาส2ที่จะประกาศออกมาแล้วมันอาจจะทำให้หยุดขาขึ้นของไทยออยก็ได้ในระยะสั้นๆค่ะโอเคเพราะนั้นเราก็ต่อราคาแถวประมาณสัก80นี่ละกัน80-81แล้วเราก็มองกรอบสักขึ้นไปข้างบนก็84.85ค่ะโอเค80-85โอเคถึง85พี่มัลติแบ็กซ์พี่เนี่ยนะเมื่อกี้มันจะขึ้นไอ้มันจะเปิด5.25ตอนนี้มัน5.30ละก็ตรงนั้นก็เส้น200วันพอดีเนาะโอเคขยับขึ้นมาหน่อย ECL ค่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้2วันร่วงกล่าวต้องเรียนว่ากำไรตามไม่ทันกับราคาหุ้นที่ขึ้นจาก2บาทเป็น4บาทตอนที่ราคาหุ้นจาก2บาทเป็น4บาทเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังหาหุ้นที่แบบได้ประโยชน์จาก EEC และECL ก็เป็นคนที่ใช่ถูกต้องคนก็บอกว่าเอ๊ะทำลีสซิ่งด้วยนี่คือธีมของไฟแนนซ์ของลีสซิ่งยังอยู่ในตลาดคนก็หาหุ้นลีสซิ่งเล่นอยู่แล้วแล้วปรากฏว่ามี EEC เข้ามาเพิ่มก็เลยยิ่งทุ่มเทกำลังใจไปที่ ECL กันไปใหญ่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมของเขาแล้วอะค่ะคือก่อนหน้านี้มันขึ้นไปเร็วจนเกินพื้นฐานไปเยอะค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีไม่เอายังไม่มีไม่เอาค่ะยกเว้นว่าถ้าต่ำกว่า3บาทคือก็เป็นธุรกิจที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าราคาแพงไปสักประมาณถ้าได้2.50 2.60 อย่างเงี้ยค่อยโอเคหน่อยแล้วก็ถือยาวโอเคได้2.50 2.60 เนาะโอเคถามเผื่อไม่รู้ว่าเขามีต้นทุนหรือเปล่าสมมติว่ามีประมาณสัก4บาทเงี้ยค่ะโอ้ย4บาทเหรอคะค่ะ4บาทนี่ก็รอถั่วแล้วกันค่ะ2บาทค่ะโอเคถั่วได้เนาะตัวนี้ค่ะค่ะบ้านปูยังไม่มีค่ะบ้านปูยังไม่มีถ้าบ้านปูยังไม่มีเนี่ย
ขออนุญาตไป BPP แล้วกันนะไปลูกบ้านปู คือบ้านปูต้องเรียนอย่างนี้ราคาหุ้นคุณผู้ชมคงได้ยินเยอะแล้วว่าที่ลงมาไหนจะมีเรื่องคดีหงสาไม่ได้มีแค่หงสามันยังมีเรื่องที่อินโดที่มองโกเลียมีหลายที่เวลาทำธุรกิจในหลายประเทศอะค่ะมันก็มีโอกาสที่จะเปิดความเสี่ยงตรงนั้นแต่ว่าเรื่องเนี่ยเรื่องสาเนี่ยเรากะเกณฑ์ไม่ได้ว่าจะจบเมื่อไรจะตัดสินยังไงอันนี้ไม่รู้เรากลับมาดูที่พื้นฐานของบ้านปูปีนี้ฟื้นที่ตัวถ่านหินเพราะปีที่แล้วราคาถ่านหินต่ำมากปีนี้ราคาถ่านหินฟื้นแต่ปรากฏว่าถ่านหินก็ฟื้นจริงๆตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันก็ฟื้นอยู่แต่บ้านปูไม่ฟื้นเลยนะคะและนี้จะบอกว่าพอปีหน้าเนี่ยราคาถ่านหินจะทรงๆจากตรงนี้ละคือฟื้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วจะทรงๆและปีหน้าเนี่ยบ้านปูถ้าจะดีต่อจะดีด้วยโรงไฟฟ้าเพราะนั้นถึงได้บอกว่าตอนนี้เรามากันค่อนปีแล้วเราอยู่ที่เดือนกรกฎาคมเดือน7แล้วอะค่ะถ้าจากเนี้ยบ้านปูไม่ฟื้นตัวตามราคาถ่านหินเนี่ยก็จะไปฟื้นตามโรงไฟฟ้าละเพราะฉะนั้นเราไปซื้อ BPP ดีกว่านะคะยกเว้นว่าบ้านปูถ้าอยากเล่นสั้นจริงๆอ่ะกรอบมันจะแคบมากแล้วพี่กับมองว่าไม่ค่อยน่าเล่นด้วยสักประมาณ16.30 บาทนะคะแล้วก็ติด17 บาทอยู่ดี17.50 บาทปะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจริงเขาพื้นฐานเขาก็ดีนะคะคุณปอมแล้วถ้าดูกำไรไตรมาส2จะดีเลยแหละเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่เป็น BPP ไม่ได้หยุดซ่อมละไตรมาส1มีหยุดซ่อมบำรุงไตรมาสนี้ก็เข้ามาเต็ม3เดือนแล้วตัวถ่านหินในไตรมาส2ก็ฟื้นจากไตรมาส3เพราะฉะนั้นถ้าเก็งกำไรสั้นๆก็คือเก็งตรงผลประกอบการเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็แนวต้าน17.50ค่ะโอเคถ้างั้นก็เลือกพอซื้อได้ถ้าเล่นสั้นต้องบอกถ้าจะเล่นสั้นก็ตรงแถวนี้ค่ะ16.40 บาทถึง17.50 บาทแต่เล่นสั้นนะคะแต่พอเราไม่ถือยาวถ้าถือยาวเราไปลงทุนที่ลงไปฟ้าที่เป็นลูกก็ดีกว่า BPP รับที่เท่าไหร่นะคะตัว BPP รับที่25.50 บาทค่ะค่ะแล้วก็แนวต้านข้างบนแนวต้านก็27 บาทเสลิงคิดมองประมาณ28แล้วกันค่ะ28พอได้เพราะว่าส่งสัญญาก็ค่อยๆมาเรื่อยๆอะค่ะลงไฟฟ้าสวัสดีมาดูเซตอินเด็กซ์กันเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ1578อ้าว 1580.18 จุดบวกไป 3.45 จุดนะคะหรือว่า 0.22% วันนี้พี่ปุ๋ยให้กรอบเอาไว้15จะเกินกรอบป่ะพี่เกินกรอบจะไปต่อมั้ยเกินอยากให้เกินอยากให้เกินแต่วันนี้มาแต่ตัวใหญ่ๆหมดเลยถ้าเกินถ้าเลย1580ไปเนี่ยจะดีมากเลยต้องดูราคาปิดด้วยนะคะมันก็จะได้กลายเป็นไซด์เวย์อัพซะดีสักทีแล้วก็มอง85ค่ะ1585นะคะเป็นแนวต้านถัดไปนะคะโอเคก็คือเดิมเนี่ย1570ถึง1577นะแต่วันนี้เปิดมา1580เพราะฉะนั้นต้านต่อไป1585และถ้ายังยืนเหนือ1580ได้ก็จะดูโอเคนะคะซึ่งระยะกลางยาวอ่ะคุณปั๊มพี่ก็มองพี่เลือกข้างขึ้นอยู่แล้วอ่ะมองขึ้นมองโฟลว์เข้าแต่ช่วงนี้แหมอึดอัดเหลือเกินก็ขอให้ยืนได้ใช่ค่ะเนี่ยพอเราคุยแป๊บเดียวนะพี่1579ละคือว่าแล้วเชื่อว่าพอขึ้นไปเนี่ย1580ก็ต้องย่อพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีเอาพอเป็นพิธีพอนะหลายวันนี้ขึ้นแบบ AOT ปตท.แล้วก็แบงค์ใหญ่สักตัวนึงขึ้นอยู่แค่นี้ค่ะ3ตัวแล้วตัวเล็กตัวอื่นเล่นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือตอนนี้เช้าวันนี้อ่ะปูนมาปตท.มาคือมาแบบปลิ่มๆด้วยนะปูนค่ะปูนเนี่ยใกล้จะประกาศผลประกอบการละเร็วๆนี้แต่ไตรมาส2เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงธุรกิจปูนก็เป็นหน้าฝนอย่างที่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยมีการก่อสร้างส่วนปิโตเคมเนี่ยปิโตเคมนี่สู้ไตรมาส1ไม่ได้อยู่แล้วไตรมาส1เป็นไตรมาสที่ดีแบบดีเวอร์มากค่ะแต่เนี้ยกลับมาสู่ปกติละก็คือสู้ไม่ได้แต่จะบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันต่ำเกินไปมันต่ำเกินพื้นฐานไปมากนะคะเพราะนั้นดีไม่ดีกำลังมองว่าถ้าประกาศงบออกมาซึ่งคนก็มองงบตรงนี้อยู่แล้วว่าไตรมาส2ไม่ใช่ไตรมาสที่ดีถ้าประกาศแล้วเห็นตัวเลขดีไม่ดีเนี่ยหวังว่าฝรั่งจะมี buy on fact นะค่ะแบบ buy on fact หวังว่าจะมีนะเพราะว่ากำไรไม่ดีนี่ก็คือตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรแย่แต่พอเรามีการก่อสร้างมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองราคาพื้นฐาน6บาท610 บาทนะคะโอเคมาต่อมานะคะKKP ยังไม่มีค่ะ KKP ยังไม่มีเนี่ย
เรามองซื้อในที่นี้คือซื้อเราก็ซื้อรับปันผลนะคะคือผลประกอบการออกมาแล้วนักวิเคราะห์ผิดหวังมากเพราะตั้งสำรองสูงนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อวานมี analyst meeting ด้วยmessage ในนั้นที่นักลงทุนที่นักวิเคราะห์เราผิดหวังเข้าไปอีกก็คือเรื่องของปันผลเพราะผู้บริหารแบบหินว่าเงินปันผลน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วจ่าย6บาททีนี้นักวิเคราะห์เราก็เลยลองเอามาเคาะคิดคำนวณตัวเลขละคิดว่าน่าจะจ่ายได้5บาทอะค่ะทีนี้ถ้า5บาทเนี่ยเราก็ต้องเลือกละราคาเพราะกำไรเนี่ยไม่ค่อยโตอยู่แล้วสำหรับตัว KKP เพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีที่โตแรงสำหรับพวกธนาคารขนาดเล็กๆนะคะทีนี้ปีนี้จะเป็นปีที่ธนาคารใหญ่โตแรงบ้างของ KKP สมมุติที่ราคาเนี้ย69บาทถ้าเขาจ่าย5บาท dividend yield ก็ 7% ต้องถามคุณผู้ฟังว่า 7% เนี่ยโอเคไหมถ้าโอเคเนี่ย69บาทสามารถรับได้แต่ถ้าบางท่านเนี่ยบอกว่าฉันอยากได้8% ขึ้นไปถ้า 8% ขึ้นไปอันนั้นก็รอแถวๆประมาณ65ค่ะค่ะโอเคอ่ะขึ้นอยู่กับความพอใจของปันผลใช่จริงๆ69ได้ 7% แต่65ได้ 8% ค่ะแต่ส่วนราคาพื้นฐานเนี่ยสำหรับกำไรในปีนี้ปีหน้าที่ทำได้เนี่ยนักวิเคราะห์เรามอง73บาทค่ะอืม73อย่า73ก็ไม่ได้ต่างจากตรงนี้มากนักอ่ะจริงๆก็น่าจะรอย่อซะหน่อยให้มันพอมีแกปก็จะดีกว่าค่ะอ่ะTrue Corporation ต้นทุน 7.30 ค่ะตอนนี้ 5.70 ก็หวังว่าจะรีบาวได้ต่อนะคะเพราะว่าถ้าหลุดจากตรงนี้อีกทีเนี่ยจะลึกแล้วก็ยาวมากเลยถ้าโลเดิมที่เขาเคยทำไว้คือ 5.50 อะค่ะไม่อยากให้หลุดเพราะถ้าไหลหลุดตรงนั้นก็ทีนี้แบบโอ้โหยาวเลยตอนนี้ก็อยู่ในจังหวะรีบาวก็ภาวนาว่าให้รีบาวได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังติดอยู่ประมาณสัก6.15ตังค์อยู่อะค่ะอืมโอเคก็อย่าให้หลุด 5.30 นะคะก็อาจจะต้องยอมจำนนใช่ไหมคะใช่ค่ะความจริงช่างโหดร้ายถ้าหลุดแล้วค่อยคัดดีกว่าเพราะจริงๆเขาลงมาลึกลงมายาวแล้วโอกาสที่จะรีบาวมีสูงนะคะค่ะโอเคอ่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวออคชั่นสหการประมูลต้นทุน 7.90 7.90 ราคาหุ้นอาจจะแกว่งออกข้างๆ 7.90 อาจจะก็พอมีหวังแต่คงต้องใช้เวลาค่ะนะก็ไม่ซื้อเพิ่มละไม่ทำอะไรรอค่ะโอเคงั้นรอไปก่อนเนาะอย่าให้หลุดเท่าไหร่ไหมคะแถวนี้เลยอะค่ะ7บาทห้ามหลุดโอ้โอเค7บาทIFS ค่ะเอ้ย IFS ต้นทุน 3.30 ค่ะ3.30 ก็พอมีกำไรนะคะราคาหุ้นอาจจะรีบาวไปได้ถึง3.50ค่ะยังพอได้ค่ะ3.50ตังค่ะรีบาวแล้วก็ออกก่อนดีกว่าค่ะ3.50เนาะคามาดต้นทุน9.15คามาดเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันถึงดิวตี้นะขายเครื่องสำอางเหมือนกันแต่คามาดเนี่ยพอชั่นที่เป็นลูกค้าต่างประเทศยังไม่ได้เยอะเท่ากับดิวตี้คือเขามีลูกค้าสัดส่วนที่เป็นคนไทยเนี่ยเยอะกว่าเพราะนั้นคนไทยในประเทศนี่ก็จะเจอเรื่องของกำลังซื้อค่ะที่ทุกคนก็จะบ่นเพราะนั้นตัวคามาดอาจจะไปไม่ได้ไกลเท่ากับบิวตี้หมายถึงระยะสั้นๆนะแต่ว่าถ้าไปมองไกลๆเนี่ยก็คามาดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบส่วนราคาหุ้นนะคะรีบาวขึ้นมาแล้วก็ติดแนวต้านตรง8.80พอดีเลยถ้าทะลุไปได้เนี่ยมองอีกทีประมาณสัก9 บาท9.15 อะไรประมาณแถวๆนี้ค่ะแต่ก็ยังสามารถถือลุ้นได้ค่ะเพราะว่าราคาที่ลงมาจนแบบเยอะมากมาย8บาทตรงนั้นเนี่ยพี่ถือว่ารับผลประกอบการไตรมาส2ที่เราดูไม่ค่อยดีไปแล้วค่ะไปแล้วโอเคงั้นก็รอก่อนเนาะค่ะพี่ปุ๋ยเมื่อกี้พอปุนลงเนี่ยตอนนี้1578แล้วเซ็ตมันไป1580แล้วมันไม่ผ่านจริงๆอันเนี้ยอ่ะต่อเห็นแล้วก็กลุ้มเบมค่ะ7.60ค่ะต้นทุนตอนนี้7.40ตัวเบม7.40ก็ถือยาวค่ะเป็นตัวที่เหมาะถือยาวจริงเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีลูกกวาดเนี่ยเราก็จะทยอยเห็นมาเรื่อยๆอะค่ะคุณปอมค่ะเพราะฉะนั้น7.40ก็เป็นแนวรับพอดีเลยนะคะส
วนไตรมาส2กำไรเอาช่วงสั้นๆไตรมาส2อย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากเพราะไตรมาส2วันหยุดเยอะคนไปเที่ยวต่างประเทศบ้างคนขึ้นทางด่วนน้อยคนรถไฟฟ้าน้อยอันนี้เป็นฤดูกาลปกติเลยไม่ได้มีอะไรประหลาดไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะคะเพียงแต่บอกว่าคาดหวังบวกอะไรกันสั้นๆอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แล้วก็ปลายปีน่าจะมีการประมูลโอเปอเรเตอร์ที่เดินรถละที่เราเห็นประมูลรถไฟฟ้ากันเยอะๆนี่คือประมูลคนที่ก่อสร้างมาก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่พอเริ่มมีรถไฟฟ้าก่อสร้างไปได้สักประมาณปีเกือบๆปีตอนนี้ต้องประมูลหาคนที่มาเดินรถละก็มี BEM กับ BTS อยู่2เจ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วรถไฟฟ้ามีทั้งหมดต้อง10สายอ่ะทำก็ไม่ไหวแน่ต้องได้ค่ะเพราะฉะนั้นใช่เหมาะเป็นตัวที่ถือยาวมากกว่าจะมาเก็งอะไรกันสั้นๆนะคะพื้นฐานนักวิเคราะห์เรามองไว้9บาท70ค่ะคุณบอมงั้นถือไปเถอะใจเย็นๆต้นทุนก็7บาท60มั้ยคะนี่7บาท40ไม่เป็นไรซื้อเพิ่มอีกได้มั้ยได้ซื้อเพิ่มแล้วก็ถือยาวอะค่ะค่ะเน้นถือยาวนะคะตัวต่อมา Mfect ต้นทุน5บาท55ค่ะMFEC 5บาท55ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าราคาหุ้นดูสร้างฐานได้ละตรงนี้เป็นแนวรับ5บาท15ตังค์แล้วก็ถ้าระยะสั้นๆก็ดูจะแกว่งออกข้างๆแต่ว่าเนี่ยนักวิเคราะห์เราเพิ่งไปพบผู้บริหารมาเขามีการปรับโครงสร้างองค์กรอะไรหลายอย่างมากแล้วก็ดูน่าตื่นเต้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูว่าทิศทางจะไปในแง่บวกคือปรับโครงสร้างอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาปรับตัวเอาที่ทำงานก่อนที่ทำงานนี่เขาพยายามทำเหมือนให้เหมือนกับ Google เลยอะค่ะคล้ายๆ Google นะคุณปอมคือจัดสรรปันส่วนไม่มี partition ไม่มีอะไรคือต้องการสร้างไอเดียเขาขายซอฟต์แวร์ค่ะขายซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องคิดกันมีความคิดสร้างสรรบันเจิดอะไรกันประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยปรับโครงสร้างมารอละหลังจากนี้ก็ค่อยๆรอหาลูกค้าหาอะไรเข้ามาเติมแต่อย่างน้อยที่สุดเป็นหุ้นที่ปันผลดีที่ราคาตรงนี้ PE ต่ำถ้าเราเทียบกับ AIT นะทำคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้องานอาจจะต่างกันหน่อยนะแต่ว่า PE ถูกกว่า AIT เยอะปันผลถือว่าใช้ได้ไม่ขี้เหร่ dividend yield ตกประมาณ 5% เกือบ 5% ต่อปีตรงนี้น่าซื้อแล้วก็ซื้อสำหรับเป็นหุ้นปันผลได้อะค่ะส่วนถ้ามีอยู่ติดอยู่ถือค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะค่ะถือต่อไปเนาะPTT GC ต้นทุน72บาทตอนนี้70บาท25ก็ยังน่าจะรีบาวด์ได้แต่ว่าตรงนี้อาจจะติดกรอบแค่นี้ค่ะ70บาท50ตังค์เป็นแนวต้านใกล้ๆแต่กำลังคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็น71 50 72นะคะยังมีโอกาสโอเคงั้นก็แนะนำถือค่ะเพราะว่าราคาหุ้นก็ลงมาตอบรับกับกำไรไตรมาส2ที่ไม่ค่อยดีไปแล้วค่ะWorkpoint ค่ะต้นทุน62บาท35สตางค์ตอนนี้65บาทกำไรอยู่ไปต่อนะคะกำไรอยู่ก็น่าจะเล็ด profit run ได้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามองไว้69บาทนะคะก็เล็ด profit กันไปแล้วก็ในปีนี้เราก็ยังเห็นแมสซิงเกอร์เนาะก็ยังไปได้ดีโฆษณาก็เข้าตลอดแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือว่าเรตติ้งดีขึ้นพอเรตติ้งดีขึ้นก็ปรับในไตรมาส2เนี่ยปรับค่าโฆษณาขึ้นได้อีกแล้วอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็กำไรไตรมาส2ดีไตรมาส3ก็จะค่อยๆดีขึ้นอีกนะคะอาจจะไปพักนิดหน่อยช่วงปลายปีที่มีงานพระราชพิธีนะคะซึ่งทีวีก็อาจจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจกันสักหลายวันหน่อยอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนรับทราบได้ใช่ค่ะแต่แนวโน้มระยะยาวเวิร์กพอยต์ก็เป็นคนที่คอนเทนต์แข็งแรงอย่างที่เราเห็นเขาไม่ได้ไปลงไปแข่งกับตลาดที่เป็นละครละครเนี่ยแข่งยากคือบางเรื่องฮิตบางเรื่องไม่ฮิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาอยู่ในส่วนของเขาที่เขามีความถนัดแล้วก็คนอื่นถนัดแบบเขาเพราะฉะนั้นตลาดทอล์คโชว์เกมโชว์เขาเล่นของเขาอยู่คนเดียวเลยอ่ะค่ะฉะนั้นก็เล็ดพอฟิตดันค่ะก่อนนะคะพื้นฐาน69บาทนะคะFly Now FN คือจบขาลงหรือยังตัวนี้สตอรี่เป็นยังไงไม่ลงจังเลยตัวนี้เสียใจมากจริงๆเพราะว่า
ดูเขาผิดไปตั้งแต่แรกแล้วก็พอมาวันนี้ที่ก็ยังคุยกับผู้บริหารอยู่เรื่อยๆเลยเป็นยังไงยังไงดูเหนื่อยอะค่ะดูค่อนข้างเหนื่อยถ้าไม่มีสำหรับตัวนี้นะคะถ้าไม่มีเราไปเอาหุ้นเราไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มค้าปลีกดีกว่าคือประเด็นอย่างนี้ไตรมาส2เนี่ยจะดูไม่ดีแล้วก็ไม่ดีมากกว่าคนอื่นตรงที่ว่าหน้า2เราไตรมาส2เนี่ยเราบอกว่ากำลังซื้อไม่ค่อยดีแล้วบวกกับฝนมาเร็วการค้าขายก็จะไม่ค่อยดีส่วน FN เนี่ยสาขาเขาอะค่ะร้านสาขาเขาจะอยู่แบบมีอยู่ไม่กี่สาขา 7-8 แห่งแล้วก็แต่ละที่ก็ไกลๆไกลๆมันไม่เหมือนร้านสะดวกซื้อที่แบบถึงขายของไม่ค่อยดีแต่คนก็ยังต้องเข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ FN นี่คือต้องไปเที่ยวอ่ะถูกต้องต้องตั้งใจต้องตั้งใจไปแล้วมันชอบจะคือสังเกตหลายทีแล้วคือมันมีขาไปกับขากลับใช่ไหมคะพี่คือเวลาอย่างขาไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับช่วงที่ขาไปคือขาไปผมก็ไม่ได้ซื้อพอขากลับก็อยากรีบกลับบ้านก็จะกลับบ้านก็ไม่ได้แวะซื้อมันก็ขัดๆกันเป็นยังไงไม่รู้ก็ประมาณนี้แล้วก็มีช่วงจังหวะนึงประมาณปลายๆมิถุนาเขาจัดงานครบรอบแล้วก็ทำโปรโมชั่นหนักมากเหมือนประมาณว่าซื้อชิ้นที่2 20บาทอะไรแต่ไม่ใช่ทั้งห้างนะคะก็เป็นสินค้าบางรายการที่ร่วมแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าต้องทำเพื่อที่จะดึงกำลังซื้อจริงๆเวลาเราเห็นห้างร้านต่างๆมีโปรโมชั่นเนี่ยอันนี้ต้องมองสองมุมอีกมุมนึงคือทำเพื่อตอบแทนให้ลูกค้าและถ้าทำแบบนั้นจะทำเป็นระยะสั้นๆทำเป็นกิมมิกเรียกคนเข้ามาเดินในร้านในห้างแต่ถ้าทำยาวๆเนี่ยแปลว่าคนไม่ค่อยเข้ามาไม่ค่อยอะไรถึงได้ต้องพับยืดระยะเวลาออกไปเนี่ย FN เป็นลักษณะนี้เขาน่าจะดึงทัวร์มาลงบ้างนะก็พยายามแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้น้องปอมบอกไปว่าต้องตั้งใจที่จะแวะตรงนั้นนะคะโอเคถ้างั้นก็อย่าเพิ่งใครยังไม่มีก็อย่าเพิ่งเลยค่ะถ้าติดอยู่มันก็ไกลไปที่จะคัดละก็อยากจะให้เป็นลักษณะว่ารอรีบาวอดทนหน่อยก็แล้วกันค่ะโอเค In touch 59บาท50Intouch 59บาท50ตรงนี้เลยแล้วเนี่ยเมื่อกี้นั่งมองนะพี่ Intouch ลบนะมอง Advance ซึ่งต่อลงคือปอมเซฟเอาไว้ไง Advance ก็เริ่มลบตาม Intouch วิ่งตามกันก็แม่ลูกกันเนาะแม่ลูกกันแต่ว่าถ้าเวลาวิ่ง Advance ก็จะวิ่งได้แรงกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเวลาลง Advance ก็จะลงแรงกว่าก็เป็นลักษณะนี้ตัว Intouch เนี่ยยังไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีอะคะถ้ายังไม่มีถ้าซื้อต้องเรียนว่าถ้าซื้อเนี่ยจะต้องมีเหตุผลเรื่องเงินปันผลเท่านั้นนะคะสำหรับตัว Intouch แล้วก็ถ้าต่ำกว่า60บาทอันนี้ก็ถือเพื่อปันผลอย่างเงี้ยโอเคคุ้มต่ำกว่า60บาทเนี่ยใช้ได้ค่ะยังพอได้เงินปันผลที่นักวิเคราะห์เราคาดไว้ปีนี้อาจจะจ่ายได้สักประมาณไม่ถึง3บาทอะค่ะประมาณ2บาท90ไม่ถึง3บาทดี Dividend Yield จะ 4.8%โอเคไหมแต่ 4.8% นี่ก็คือเยอะกว่า Advance น่าจะจ่ายได้ 3.7 ไม่ถึง 4 นะคะก็ต้องเลือกเอาว่า Intouch ถ้าไม่มีอยากซื้อเนี่ยต้องเป็นเหตุผลเดียวคือเรื่องเงินปันผลนะแต่ถ้าเราคิดว่าในระยะยาวๆธุรกิจโทรศัพท์มือถือเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าทุกอย่างต่อไปนี้ธุรกรรมจะทำผ่านโทรศัพท์มือถือถ้ามองแบบนั้นมองการเติบโตแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อ Advance ละค่ะนะคะถ้าจะซื้อ Intouch ก็มีเหตุผลเดียวคือเรื่องของเงินปันผลเพราะว่า Intouch เนี่ยถึงมีลูกชายคนโตคือ Advance ทำกำไรได้ดีจริงมีอีกหลายคนมีลูกอีกหลายคนที่ยังทวงๆหน่อยอย่างเช่นไทยคมหรือ CS Log Info ที่ไม่แย่และแต่ไม่โตไม่ไปไหนค่ะแล้วตอนนี้เนี่ย Set Index นี่ย่อใหญ่แล้วเนี่ย 1577.70 จุดนะคะนี่งานถึงได้บอกภาวนาว่า 1580 ขอให้ผ่านก่อนแต่ประเด็นก็คือ 1574 1575ไม่อยากให้หลุดเลยถ้าหลุดเนี่ยมันแทนที่จะเป็นไซด์เวย์ออกข้างๆมันก็จะเป็นไซด์เวย์ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะหลุดหรอกพี่ปุ๋ยมันอุตส่าห์ประคับประคองมาได้ตั้งหลายวันช่วยกันลุ้นต่อมุ่งพัฒนาค่ะตัวนี้ยังไม่มีค่ะ7บาท40รับได้ไหมคะ7บาท40มันติดแนวต้านตรง7.65 นะคะมันใกล้ๆแค่นี้เองอะค่ะ
ยังไม่น่ามั้งยกเว้นว่าจะกรอบแคบอยู่แค่10-20ตังค์เองนะคะถ้าเกิดจะรับรอมันย่อรอใช่รอย่อแถวประมาณ7บาทถ้วนใช่ค่ะ7บาทถ้วนที่พูดนี่ก็ย่อลงมาแล้วพอพูดจบเนี่ยค่ะเห็นแล้วมันขึ้นใหม่แล้วพี่รอย่อก่อนละกันนะคะSIS ค่ะ SIS Distribution ต้นทุนยังไม่มีตอนนี้7.45 บาทนี่ก็ต้านอีกเหมือนกันอ่ะต้านอีกเหมือนกันรอรับอีกทีก็7.20 บาทดีกว่าค่ะค่ะผ่านดีเลยค่ะรอก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบลุยเพราะไตรมาส2ยังไม่ดีรอหลังประกาศงบก็ได้รอหลังประกาศงบก็ดียาวๆเขาดีแต่ไตรมาส2ยังไม่โอเคต่อมา CIMB ไทยค่ะยังไม่มีค่ะรับดีไหมคะตอนนี้บาท 8 ตังค์CIMB ต้องถามว่าจะซื้อธนาคารถ้าจะซื้อธนาคารเนี่ยซื้อ CIMBT ไปเพื่ออะไรนอไม่รู้จะเก็งกำไรอ่ะถ้าเก็งกำไรถ้าเก็งกำไรเนี่ย1จุดเดี๋ยวนะคะตรงนี้ก็เพิ่งจะลงมาอยู่ตรงนี้ถ้ายืนได้เนี่ย 1.08 อาจจะขยับอีกทีก้อนแดงๆที่เราเห็นไปทำไฮ 1.17 เนี่ยค่ะอันเนี้ยเกินพื้นฐานไปเยอะแล้วน่าจะมีการเก็งข่าวอะไรสักอย่างอันนี้ดิฉันไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่าถ้า 1.08 เนี่ยขึ้นไปอีกทีก็ติดแถวบาท10ตังค์อยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารอย่ออีกทีเนี่ยปลอดภัยกว่าจะเป็น 1.05 แต่ 1.05 แล้วเมื่อกี้เราบอกว่าแนวต้าน 1.10 เนี่ยมันส่วนต่างแค่5ตังค์เองนะคะมันแคบมากในขณะที่มันต้องลุ้นนะคะสู้ถ้าจะซื้อธนาคารที่แบบว่าบาท2บาทนะกลับจะชอบทหารไทยมากกว่าเพราะว่าทหารไทยประกาศกำไรออกมาเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะถือว่าใช้ได้แล้วก็มีอีกอันนึงเนี่ยที่ไม่ทราบคุณผู้ชมจะทราบไหมก็คือว่าเขาได้ไปดีลกับ FWD ใช่ใช่ไหมคะที่ FWD เนี่ยจะต้องจ่ายคล้ายๆเป็นค่าใช้เคาน์เตอร์ค่าขายประกันชีวิตผ่านเคาน์เตอร์ TMB เนี่ย15ปีข้างหน้ารวมแล้ว 20,000 ล้านเพราะฉะนั้นหาร15ไปก็ตกปีละ 1,300 ล้านเป็นค่าธรรมเนียมแบบเป็นค่าธรรมเนียมที่แทบจะไม่มีต้นทุนเลยเป็นค่าใช้เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะคุณปองอยู่ดีๆก็ได้มาเกือบฟรีเนี่ย1,000 กว่าล้าน1,300 ล้านต่อปีนะคะแล้วก็ยังไม่นับว่าถ้ามีการทำธุรกรรมผ่านเนี่ยต้องจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นอีกต่างหากนะคะตรงเนี้ยเป็นเงินเหมือนเงินให้เปล่าเลยตลอด15ปีข้างหน้าแล้วก็ถ้าดูใช่มา TMB ดีกว่าแต่ตอนนี้มันติดแนวต้านอยู่นะใช่เพราะว่าเพิ่งประกาศงบแล้วก็กำไรไม่ขี้เหร่อย่างที่เรียนไปแล้วก็มีเรื่องข่าวดีอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรารอย่อก็ได้อย่างภาพตลาดโดยรวมตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบตอนนี้จะกระทิงอะไรกันเต็มที่นะคะแล้วงบแบงก์ก็เพิ่งประกาศไปยังมีโอกาสที่จะย่อแล้ววนไปหาเซกเตอร์ใหม่เพราะนั้นเราก็ใจเย็นๆรอแถวประมาณ2.35 บาท2.30 บาทอย่างเงี้ยค่ะนี่นักวิเคราะห์เราเพิ่งปรับประมาณการและปรับราคาพื้นฐานไปเป็น 2.84 2.84 ตังค์โอเคอ่ะรอย่อก่อนนะคะก็ระหว่าง CIMBT ไม่เอาเนาะเอา TMB แล้วก็รอย่อลงมาประมาณ 2.30 บาทประมาณนี้นะคะค่ะให้แฟร์ไว้ที่ 2.84 บาทค่ะอ่ะสิริค่ะแสนสิริตอนนี้ 2.16 บาทไซด์เวย์2.16 บาทเนี่ยก่อนหน้านี้ราคาที่ขึ้นไปแรงจนชน2.30 บาทนี่ก็คือเขาคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส2จะดีแบบดีมากซึ่งต้องบอกว่ากลุ่ม property จะเป็นอย่างนี้ทุกคนคือไตรมาส1แย่เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยไปเร่งโอนเอาไตรมาส4ปีที่แล้วพอไตรมาส1ก็ไม่ค่อยมีของโอนไม่ค่อยมีคอนโดโอนละแต่พอไตรมาส2เนี่ยเริ่มลูกค้าเริ่มกลับมาโอนคอนโดกันหมดละเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้2.30 บาทคือรับรู้ผลประกอบการที่ดีไปแล้วตอนนี้ถือว่ากลับลงมาสู่พื้นฐานละแล้วก็ออกด้านข้างไปมากกว่ายังไม่ดูแล้วยังไม่มีอะไรให้คือเข้ามันยังไม่มีจังหวะให้เข้าไปเล่นนะคะมองกรอบคงจะอยู่แถวๆประมาณสัก2.10 บาทถึง2 บาทไม่เกิน20อยู่แถวนี้ค่ะกรอบอยู่แค่10ตังค์ตรงนี้เองถ้าเกิดไม่มีก็อย่าเพิ่งแต่ถ้าอยากกินกำไรก็2.10 บาทจนถึง2.20 บาทค่ะเพราะจริงๆถ้าจะดู property ตัวอื่นๆเนี่ยเราคิดว่ามีคนอื่นที่ยังขึ้นมาแต่ยังไม่เกินพื้นฐานเขาอีกหลายตัวอย่างเช่นตัว Asian Property AP นะคะหรือว่าOrigin ที่ลงมาพักฐานแล้วเพิ่งเริ่มขยับอย่างเงี้ย2ตัวเนี้ยได้ค่ะมีคุณผู้ชมถามถึงตัวโอริพอดีเลยค่ะต้นทุน14.80 บาท
ไม่เป็นไรค่ะก็ตรงนี้ขาดทุนนิดหน่อยแต่ว่าราคาพื้นฐานเรามองไว้16บาทนะคะสำหรับตัวออริจินคือปลายปีแล้วก็กำไรในไตรมาส2ดีกว่าไตรมาสแรกคืออยู่ในทรงเดียวกันประมาณเหมือนกลุ่มอะค่ะทุกคนดีหมดเลยในไตรมาส2ส่วนออริจินที่ชอบแนะนำซื้อเพราะว่าแบ็คล็อกเขามีเยอะมากค่ะเยอะกว่าคนอื่นๆเยอะแล้วก็สามารถรองรับรายได้ไปอีก2ปีกว่าๆข้างหน้าแล้วก็ล่าสุดที่ไปซื้อ Proud Resident มาซึ่งเป็นคอนโดแบบไฮโซในขณะที่ของเดิม Origin เนี่ยเขาเป็นระดับกลางล่างเพราะนั้นตอนนี้เขาก็จะมีสินค้าครบทุก product แล้วก็ตัว Proud Resident เองเนี่ยเป็นอยู่บนสุขุมวิทใกล้ๆห้างชั้นนำตรงนั้นการเดินทางก็สะดวกแล้วก็ลูกค้าคือดีมานด์ตรงนั้นอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นที่ดินเนี่ยเป็นฟรีโฮลแทบจะเป็นผืนเดียวในบริเวณตรงนั้นแล้วอะค่ะก็เป็นแอสเซทที่ดีราคาที่ซื้อมาก็เป็นราคาที่ไม่แพงนะคะก็เลยชอบสำหรับตัวออริจินนะคะก็ถือไปก่อนเนาะได้ค่ะโรงไฟฟ้าพี่ปุ๋ยชอบตัวไหนคะโรงไฟฟ้าชอบตัวไหนBCPG โอ้ยขึ้นแต่อ๋อเต็มพอดีเลยมองประมาณ 15-16 บาทสำหรับ BCPG ส่วน BPP นะคะก็มองประมาณ28บาทค่ะก็โรงไฟฟ้าเนี่ยชอบตัวไหนหรอ EA ก็ชอบแต่ราคาก็จะบอกว่าราคาก็เต็มแถวๆ 36-37 เนี่ยก็จะมี GPCH ก็ชอบอีกแต่อันเนี้ยจะราคายังไม่เต็มพื้นฐานพื้นฐานเนี้ยมองไว้23บาทก็ยังพอมีแกปให้เล่นได้เยอะเพียงแต่ว่า PPCH เนี่ยถ้าเรามองที่จำนวนเมกะวัตต์ก็ดูจะน้อยกว่าคนอื่นเขามีแบบหลักหลายสิบในขณะที่คนอื่นอาจจะเป็นหลักหลายร้อยราคาหุ้นก็เลยวิ่งอืดกว่าแล้วก็ทำเป็นแบบเชื้อเพลิงมันก็วัตถุดิบเนี่ยค่ะมันก็จะไม่เหมือนพวกแดดพวกลมที่มันคือแดดหรือลมเนี่ยมันฟังดูแล้วมันไม่มีต้นทุนเนาะแดดกับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลามันของก็ไม่ได้เป็นของหายากลมก็มีกันอยู่ตลอดแดดก็มีอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นข้อจำกัดของคนที่มองคนที่เล่น TPCS จริงๆแล้วกำไรเขาก็ทำนิวไฮแต่ราคาหุ้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนเอาด้วยอ่ะก็เพราะนั้นถ้ามองทรงราคาหุ้นก็คงจะเป็นลักษณะเนี้ยแกว่งออกข้างๆแต่ดาวไซต์จำกัดแต่โอกาสขึ้นมันก็ลงอยู่แค่เนี้ยไม่ลงไปมากกว่านี้โอกาสขึ้นก็แถวสักก็ยังติด18บาท50อยู่ดีเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยชอบทุกโรงเลยที่พูดมาแต่ว่าตัวที่เต็มมูลค่าเราก็รอย่อก่อนดีกว่าว่าคนที่ขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นการเก็งกำไรในไตรมาส2ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาดีค่ะพอประกาศงบไตรมาส2ไปอะค่ะคุณปอมแล้วราคาย่อเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่เข้าไปซื้ออีกทีแล้วก็ถือยาวแต่นิดนึงที่พูดมาทั้งหมดตัว EA นะคะคุณปอม EA เนี่ยตอนนี้ทุกคนทราบว่าเขาไปลงทุนเรื่องแบตเตอรี่สตอเรจซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีแบบไปข้างหน้าเลยนะสำหรับตัวโรงไฟฟ้าคือตอนนี้โรงไฟฟ้าที่เป็นโซล่าเนี่ยใน24ชั่วโมงทั้งวันเนี่ยขายคือค้าขายได้แค่4ชั่วโมงครึ่งเพราะมันจะมีแดดแรงสุดก็คือประมาณ10โมงเช้าถึงบ่าย2โดยประมาณพอหน้าฝนเนี่ยก็แดดแผ่วอีกทีนี้คุณสมโพจน์ที่เป็น CEO เนี่ยค่ะแกก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่ตอนกลางคืนไม่มีแดดเนี่ยก็ยังขายไฟได้ด้วยก็เลยถึงได้ไปลงทุนเรื่องสโตรจตรงนี้ถ้าเกิดว่าลงทุนแล้วก็มาเป็นเรื่องเป็นราวประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันนี้จะดีมากๆเลยสำหรับตัว EA 24ชั่วโมงเนี่ยจะขายแดดได้ทั้ง24ชั่วโมงละแต่ยังไม่เห็นนะก่อสร้างโรงงานอย่างน้อยก็ต้องมีปีครึ่งอะค่ะแต่เล่าให้ฟังเผื่อเอาไว้ว่าอนาคตเขาข้างหน้าเนี่ยคืออันเนี้ยโอเคถ้างั้นก็ตัวนี้เก็บไว้ในใจก่อนแต่ว่าตอนนี้ที่ราคามันยังไม่ค่อยไปก็ TPCH ซึ่งรับก็ประมาณ 17-60 อะไรอย่างงี้ได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะตัวนั้นก็ได้เนี่ยตั้งก็18.50 บาทนะคะ 18.50. ก็คือพูดง่ายพี่ปุ๋ยชอบทุกตัวค่ะแต่ราคาก็แรงทุกตัวค่ะราคาเนี่ยยังไม่ชอบราคาเนี่ยรอย่อทุกตัวเลยดังนั้นก็รอประกาศงบ Q2 ออกมาก่อนนะคะแล้วก็ให้ราคามันย่อแล้วค่อยเข้าไปรับนะคะWise แหมคุณปุ๋ยบอกว่าถามยังคะใจเย็นๆค่ะเพิ่งถึงคิวนี่แหละค่ะ Wise นะคะต้นทุน4.28 บาทตอนนี้4.44 บาทค่ะค่ะกำไรแล้วเนาะอาจจะติดต้านตรง4.50 บาท4.55 บาทอะไรแถวเนี้ยค่ะค่ะ
งั้นก็ขาย4.55ขายค่ะโอเคต่อมา TNR ไทยนิปปอนรับเบอร์บอกว่าพื้นฐานเป็นยังไงเห็นเมื่อวานมันมีเด้งขึ้นมาตอนนี้21.10แต่ว่าเราดูกรอบสักประมาณ20 บาทนะคะข้างล่างแล้วก็แนวต้านเนี่ยติดหายเมื่อวาน21.30เนี่ยแหละค่ะยังไม่น่าผ่านถ้าไม่มีก็ไม่น่าเข้าอะค่ะค่ะพื้นฐานไม่ได้ดูใช่ไหมใช่ไม่ได้ดูแต่ว่าดูพวกยางโดยรวมๆอะค่ะดูธุรกิจยางยังค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะคะอย่าง STA เราก็เห็นว่าเพิ่งเพิ่มทุนไปหลังจากขาดทุนมาหลายปีติดค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่มีไม่แนะนำนะคะ ETE ค่ะ ETE Eastern Technical Engineering ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้3.92ต้นทุนยังไม่มีก็รอประกาศกำไรในไตรมาส2ค่ะซึ่งกำไรไม่ดีพอดีว่ามีงานเนี่ยฝนฟ้าตกก็ส่งมอบงานล่าช้าอะไรไปเพราะนั้นกำไรก็จะยังไม่ค่อยดีในไตรมาส2รอผ่านกำไรในไตรมาส2ก่อนแล้วเรากลับมาดูใหม่ทีแต่ว่าตัวธุรกิจเนี่ยใช้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีตัวหนึ่งเลยแต่เรารอสักต่ำกว่า3.90 บาทดีกว่ารอประกาศงบไปรอประกาศงบนะคะ EPG จะลงไปถึงทุกวันเนี่ยลงไปถึงเมื่อไหร่ต้นทุนนะ12.55 บาทดูทรงกราฟเนี่ยไม่ดีเลยแต่ว่าพร้อมที่จะรีบาวทุกเมื่อแล้วถ้ารีบาวเนี่ยจะรีบาวแรงเพราะว่ามันลงมาแดงซะขนาดนี้นะคะแล้วก็ต่ำหลุดโลเดิมด้วยพี่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนะนำลูกค้าเริ่มซื้อสะสมนะคะต่ำ11เนี่ยเริ่มซื้อสะสมแล้วน่าสนใจราคาที่ลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบาทแข็งมากแล้วหุ้นตัวนี้ค่ะธุรกิจเขา 70-80% เขาส่งออกเขาก็จะไปเจอเรื่องของบาทแข็งนะคะแล้วก็เจอเรื่อง Forex Loss อีกด้วยต่างหากนะคะส่วนอีก 20-30% ที่เหลือเนี่ยเป็นธุรกิจที่ขายของในประเทศก็จะเป็นพวกพลาสติกพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแก้วพลาสติกที่ใส่น้ำดื่มใส่เบียร์หรือว่าถ้วยพลาสติกที่เป็นถ้วยน้ำจิ้มตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เกาะไปกับกำลังซื้อที่เราก็บ่นว่ากำลังซื้อไม่ค่อยดีก็เลยกลายเป็นว่าทั้ง 100% เนี่ยดูจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับในไตรมาส2แต่ในระหว่างไตรมาส2ที่บริษัทยังทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นไปตามฤดูกาลเขาก็ไปคิด product ใหม่อีกแล้วคุณปอมที่เป็นฉนวนยางกันบนหลังคาแล้วก็กันความร้อนได้เยอะมากไปกว่าเดิมที่แบบอีกหน่อยแทนที่จะติดแอร์เนี่ย ก็แทบจะไม่ต้องติดแอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปทำธุรกิจไปคิด product ใหม่ๆที่ใช้คนน้อยลงใช้นวัตกรรมเยอะขึ้นก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับต่างด้าวแรงงานต่างด้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นระยะยาวที่จะเห็นผลเราไม่ได้ปรับ target price เลยยังมอง16 บาทเหมือนเดิมยังเป็นกิจการที่เราชอบมากค่ะเพียงแค่เสียจังหวะตรงบาทแข็งเท่านั้นเองตรงเนี้ยน่าซื้อสะสมก็ทยอยสะสมไปเนาะค่ะมันก็จะลงไปเรื่อยๆจนกว่าบาทจะหยุดแข็งลงไปเรื่อยๆเลยเหรอไม่หรอกลงไปถึงประมาณตรงเนี้ยลงมาเกินกว่าที่เงินบาทแข็งค่าไปแล้วอะค่ะคิดว่ามันเป็นเซนติเมนต์ด้วยส่วนหนึ่งก็เลยบอกไม่ถูกว่าเซนติเมนต์จะไปหยุดตรงไหนเพราะตรงนี้มันเลยโลเดิมลงมาแล้วซะอีกแต่ว่าถ้าเทียบกับพื้นฐานตรงนี้คือถูกมากโอเคทยอยสะสมเนาะ RP ยังไม่มีคาราชาเฟอร์รี่จะรับดีไหมคะตอนนี้6.30ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะคะ okay. ถ้าดูจากกราฟด้วยก็อยู่อย่างนิ่งๆทรงๆลงๆค่ะถ้างั้นผ่าน RS ค่ะคาดว่าต้นทุนคงจะอยู่ระดับต่ำกว่านี้เขาขอแนวต้านตอนนี้13.60ค่ะ13.60แนวต้าน14.20นะคะน่าจะ14.20แล้วก็14.50ประมาณนั้นต้องรอให้ลงเสด็จน้ำกว่านี้ทีเพียงแต่ว่าไม่ถ้าติดอยู่ต่ำกว่านี้เนี่ยคือมีต้นทุนสูงปะหรือต่ำกว่านี้ไม่รู้เขาไม่ได้บอกต้นทุนเป็นหุ้นที่ดีค่ะคุณปอมแล้วก็นักวิเคราะห์เราก็คาดการกำไรในไตรมาส2ละดีขึ้นในที่นี้ไม่ใช่ในส่วนของทีวีดิจิตอลอันนั้นเนี่ยการแข่งขันรุนแรงเครื่องสำอางถูกต้อง เครื่องสำอางขายดีจนผู้บริหารเนี่ยต้องปรับ
้าขึ้นไปอีกปีที่แล้วแบบขายได้500ล้านปีนี้ตั้งเป้า700ตอนนี้ต้องปรับขึ้นไปประมาณใกล้ๆพันล้านแล้วอะคือขายดีมากแล้วช่องทางการขายเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นคือเราบอกว่ากำลังซื้อไม่ค่อยดีฝนตกแต่เขาใช้ขายแบบ call center อะค่ะแล้วคุณปั๊มต้องลองโทรไปนักลงทุนเนี่ยลองโทรไปใช้ประสบการณ์จริงก็ได้อาจจะยังไม่ต้องซื้อของแต่ลองโทรไปใช้บริการลองดู call center พี่ลองโทรไปละเขาขายของเก่งมากแล้วไม่ได้ hard sell นะเราไม่รู้สึกว่า hard sell แต่ว่าพูดจนน่าซื้ออันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนได้นะต้องลองใช้ product ต้องดูการตลาดเขาทำยังไงไหนก็ถือหุ้นเขาแล้วถูกต้องควรจะทำสำหรับ RS เนี่ยถ้าลงมาก็น่าสนใจมากค่ะแต่ว่าต้องรอให้ลงเสด็จน้ำก่อนนะสักประมาณ13บาทค่ะเหมือนปอมซื้อไอเนี่ย beauty อ่ะปอมก็ชอบใช้แป้งเขานะมันมีอยู่รุ่นหนึ่งจำชื่อไม่ได้ไม่เอาไม่พูดอีกอ่ะเดี๋ยวโฆษณามันดีมากเลยมันปกปิดดีมากเลยมันเนียนมากเลยค่ะแล้วก็ราคาก็มิตรภาพเนี่ยเวลาเราจะซื้อหุ้นเราก็ต้องอย่างเงี้ยแล้วเพราะเราจะไปเป็นผู้ถือหุ้นเขาแล้วอ่ะก็ต้อง product ถ้าเขามี product ให้เราทดลองใช่ต้องรู้แล้วก็ต้องลองเราจะได้แบบพอเวลาหุ้นมันลงมาโดยที่เรายังไม่รู้ข่าวอะไรเราจะได้รู้ว่ามันเอ้ยถ้าสินค้ามันยังขายได้ดี product ดีเนี่ยระยะยาวๆมันยังต้องไปได้ค่ะครีมอาบน้ำเขาก็ดีต่อ จาก RS ไปนู่นเลยอ่ะซิฟโก้ถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจออ๋อแนวรับ 13.80 นะแล้วก็เน้นสะสมนะคะท่านนี้บอกว่าต้นทุน 14.90 ก็ถือไปก่อนนะพี่ปุ๋ยเพราะให้แฟร์เลยค่ะแฟร์ไว้ที่ 16.60 ใช่เขาขึ้นมาเร็วเขาก็รอต้องรอย่อหน่อยแล้วไตรมาส2ก็กำไรไม่ค่อยดีที่ลงมานี่เพราะไตรมาส2อะค่ะกำไรไม่ค่อยดีนะคะแต่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวก็ดีงานแบ็คล็อกนี่สูงสุดเป็นประวัติการตอนนี้ 2,000 ล้านค่ะVTE ค่ะ Vintage วิศวการต้นทุน3.36 บาทตอนนี้1.83 บาทมันลงมาขนาดนี้เลยจากต้นลงมาขนาดนี้เลยดูจากกราฟทรงก็ยังแบบทรงลงๆอะค่ะคุณปอมถ้าสร้างฐานได้ตรงนี้เนี่ยก็ติดแถวประมาณ2บาทอยู่ดีอะเกินลำบากก็ยังไงดีอะมันลงมาขนาดนี้จะตัดใจก็คงไม่ไหวแล้วล่ะก็ถ้ารอรีบาวแล้วเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นดีกว่าไปหากำไรกับตัวอื่นค่ะอย่างเมื่อกี้เราคุยกันหุ้นที่ไม่แพงเป็นเลขตัวเดียวอย่าง TMB อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วถ้าครึ่งปีหลังการลงทุนมาสินเชื่อของแบงก์ก็ต้องใช้ก็งั้นเล็ง TMB ไว้อีกคนนึงก็แล้วกันแต่ TMB ก็ไม่ใช่ราคานี้นะคะต้องรอย่อนะคะSTPI Mbag ขอโทษที่คุณปอมหรือว่า Mbag ก็เอาไว้ถือปันผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย5.25 บาทนะแล้วมันก็นิ่งอยู่แค่เนี้ยแล้วซื้อไม่ได้ด้วยนะเพราะมันอยู่ทางฝั่งบิดมันไม่ให้ซื้อ แต่ปอมซื้อไปแล้วล่ะตอนนี้ตั้งใจจะเอาปันผลตามที่พี่ปุ๋ยบอกSTPI ดีค่ะดี STPI มี2ท่านที่ถามมาโอ้แต่ละต้นทุนสูงทั้ง2ท่านเลย10.30 บาทกับ11 บาทจะถัวดีไหมยังไม่ถัวดีกว่าเพราะว่าจะเจอก็ยังเจอปัญหาเดิมวันนี้ก็คือว่างานเนี่ยไม่ได้เซ็นงานมาอันใหม่ๆไม่ได้เซ็นงานมาหลายนานมากละเพราะว่าราคาน้ำมันลงปิโตไม่ค่อยดีน้ำมันไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยคนมีคนแบบว่าขุดเจาะทำ power plant ทำ plant อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะการลงทุนก็ชะลอไปนะคะเพราะนั้นตัวมันก็ได้รับผลกระทบยาวมาถึงเชนที่เป็นการก่อสร้างไปเลยเพราะนั้นแต่ว่าบริษัทเนี้ยข้อดีก็คือว่าเงินสดเยอะมากdebt to equity ต่ำมากมีสินต่ำมากแล้วก็จ่ายปันผลดีมากก็รอรับปันผลแล้วก็ลดต้นทุนไปดีกว่าค่ะก็ไม่ถัวไม่ถัวไม่ถัวถือไปรอรับปันผลไปถ้าอยากถัวเอาคือพี่กำลังคิดว่าเอาเงินที่ถัวเนี่ยไปลงทุนในหุ้นตัวอื่นที่เราเห็น capital gain ดีกว่าตัวนี้ก็รอปันผลรับเงินจากเขามากันกุลค่ะถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุนไม่ขึ้น GUNKUL ต้นทุนโห4.02 บาทกับ4.16 บาทราคาหุ้นดูยังลงมาลึกเลยนะคะแล้วก็ลงมาเยอะถ้ามันแนวรับเลยลงเลยแนวรับอีกทีก็ประมาณ3.60 บาทค่ะแต่ว่าสวนทางกับราคาพื้นฐานนะราคาพื้นฐานของเราเนี่ย
ยังชอบอยู่เลยแล้วก็ราคาพื้นฐานเนี่ยนะวิเคราะห์มองไว้5.15 บาทนะคะถือไว้รอเขารีบาวดีกว่าค่ะเพราะลงมาถั่วได้ไหมคะไกลเกินละเราไปรอถั่วแถวๆอีกสักไม้นึงรออีกสักไม้ดีกว่าค่ะสัก3.60 บาทค่ะโอเค MTLS ต้นทุน34.20 บาทMTLS นะคะตรงนี้มีกำไรแล้วแล้วก็Net Profit Run ไปค่ะยังไม่น่าขายอะไรแล้วก็ราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามอง39 บาทกำไรที่จะออกมาในไตรมาส2เชื่อว่าจะทำ New High แล้วถ้าเกิดว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดไว้เราก็อาจจะต้องยอมปรับเป้าให้เขานะคะก็ถือไปค่ะยังน่าสนใจอยู่จริงๆเมืองไทยลีซิ่งเนี่ยปีนี้ยังเล่นได้ตลอดทั้งปีกำไรยังอยู่ในทรงแบบทำนิวไฮทุกๆไตรมาสแล้วปีหน้าเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราเห็นดอกเบี้ยขึ้นเร็วๆอันนี้ค่อยกลับมาดูเมืองไทยลีซิ่งหรือว่าพวกที่ทำลีซิ่งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบนึงถ้าเมื่อไหร่เราเห็นเงินเฟ้อขึ้นจัดๆดอกเบี้ยขึ้นเร็วๆอันนี้จะไม่เหมาะละสำหรับการลงทุนในลีซิ่งแต่ปีนี้ยังได้ทั้งปีรอไปนะคะ TPIPP ยังไม่มีค่ะTPIPP ยังไม่มีตรงนี้ขึ้นเร็วไปค่ะยังไม่น่าสะสมค่ะถ้าจะรอย่อเนี่ยแถวๆประมาณ7.10 บาทถึง 7.20 บาทกว่านะคะโอเครอก่อนเนาะยูเข้มค่ะนี่เร่งแล้วนะจะหมดเวลาแล้วพี่ปุ๋ยยูเข้มบาท99ค่ะยูเข้มยังไม่รับค่ะกำไรมีต้นทุนอยู่2หาต้นทุนบาท99บาท99ตรงนี้บาท98ก็แล้วทำไฮ2บาทด้วยนะคะก็น่าถ้ามีจังหวะเนี่ยน่าขายก่อนดีกว่ากำไรไตรมาส2ยังไม่ดีจริงๆบริษัทเขามีการขยายงานขึ้นเรื่อยๆแต่มันตอนนี้ก็เจรจาอยู่ขึ้นอยู่กับความสำเร็จเลยถ้าเจรจาก้อนนั้นสำเร็จก็ไปได้อีกไกลแต่ว่าไม่รู้ว่ากำไรในไตรมาส2จะโผล่มาให้เห็นก่อนหรือเปล่าซึ่งกำไรไม่ค่อยดีโอเคถ้างั้นก็ถ้ามีโอกาสสั้นๆขายก่อนดีกว่าจัดไป BIZ ค่ะ Business Alignment ต้นทุน4.62 บาทตอนนี้4.28 บาทราคาอาจจะยังลงได้อีกนะคะไปเจออีกทีประมาณแถวๆ4.10 บาทป่ะค่ะโอ้แล้วทำยังไงคะ4.62 บาทคัดเนาะจะคัดก่อนไหมค่ะดีกว่าโอเค BA ค่ะต้นทุน19.10 บาทค่ะบางกอกแอร์ใช่ไหมคะ19.10 บาทรอรีบาวแล้วกันค่ะตรงนี้อยู่อีกนิดเดียวเอง10.80 บาทถึง 10.70 บาทแถวนี้ก็น่าจะอย่างน้อยมีรีบาวก่อนละรีบาวก็ติดอยู่แถวๆประมาณสัก19.10 บาทก็ประมาณนั้นนะคะ19.10 บาทอะค่ะก็ควรจะรีบาวแล้วออกก่อนหรือเปล่าคะค่ะรีบาวแล้วออกค่ะปตท.สผ.ต้นทุน84.75 บาทใกล้ๆตรงนี้ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะก็ใกล้จะประกาศงบอยู่ภายในสัปดาห์นี้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ค่ะก็จะเจอ stock loss ภาวนาว่าราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยรับไปแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวร้ายอีกอันนึงก็เรื่องคดีก็ราคาหุ้นก็รับหมดแล้วด้วยนะคะทั้งนั้นก็รอก่อนเนาะรอก่อนค่ะค่ะPM ค่ะ PM ยังไม่มีค่ะ11.30 บาทบังกระดานPremier Marketing ตรงนี้อยู่ตรงใกล้ๆแนวรับพอดีตรงนี้ถ้ารีบาวได้ก็จะติดแนวต้านแถวๆ12 บาทค่ะค่ะRCL ค่ะ RCL ขอแนวต้านค่ะตอนนี้8.45 บาทคิดว่าต้นทุนคงจะต่ำอ่ะน่าจะคิดว่าธุรกิจจริงๆอ่ะธุรกิจจริงๆยังไม่ฟื้นเลยแต่ราคาหุ้นนี่ขึ้นด้วยไม่ใช่พื้นฐานละการทำเรือตู้นี่ยังเหนื่อยมากอยู่นะคะถ้ามีอยู่แล้วกำไรเนี่ยค่ะอยากจะลองให้ทยอยออกดีกว่านะคะ6.85 บาท 8.50 บาท 60 บาท 50 บาท 60เนี่ยค่ะโอเคลองดูจังหวะหากำไรออกมานะคะไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้ละจบละหมดเวลาแล้วหรอคะหมดเวลาแล้วค่ะเซตมีความพยายามที่จะกลับขึ้นมา1580อีกครั้งนึงนะคะพี่ปุ๋ยมันวนเห็นไหมวนอยู่แค่นี้ลงไปวันนี้โล1577แล้วก็ขึ้นมา1581579ละอ่ะก็อย่าลงไปมากแล้วกันแต่มันก็ไซด์เวย์อีกแล้วหมดเวลาวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านพี่ปุ๋ยค่ะคุณจิตราอมรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสที่มาให้ข้อมูลกับเราอย่างละเอียดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาละแหมจะพยายามให้หมดให้ได้ก็ทำไม่ได้แล้วเนาะยังเหลืออีกประมาณ 2-3 ท่านก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่นะคะ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management
บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13